สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะเนื่องจากช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมานี้เราก็มีไอเดียเกี่ยวกับฮาโลวีนมาฝากซึ่งก็คือนี่นะคะเป็นโลลิปอปรูปผีค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาตามมารับชมกันได้เลยว่าต้องเตรียมอะไรและทำอย่างไรบ้างนะคะที่เราต้องมีตรงนี้ก็คือลูกอมโลลิปอปนะคะจะใช้จุ๊บจุ๊บก็ได้นะมีปากกามาร์เกอร์สีดำมีทิชชู่1แผ่นผ้าตะข่ายแบบนี้หรือใครจะใช้ริบบิ้นก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนวิธีทำนั้นขั้นแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ทิชชู่ก่อนเดี๋ยวเราจะกางทิชชู่ออกก่อนนะคะจากนั้นจะนำลูกอมมาวางตรงกลางแล้วจับปลายทิชชู่เข้าหาแบบนี้พอได้แล้วเราก็จะพลิกจับตัวลูกอมแล้วเราจะค่อยๆหมุนแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็จะใช้ริบบิ้นมาผูกนะคะจริงๆแล้วอันนี้ใครจะหมัดธรรมดาก็ได้หรือใครจะหมัดเป็นโบน่ารักน่ารักก็ได้นะคะตามชอบเลยส่วนตัวจะปล่อยไว้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็จะจัดทรงทิชชู่อีกนิดนึงด้านล่างโอเคได้แล้วต่อไปจะใช้ปากกามาร์เกอร์วาดหน้าตาผีนะคะโดยจะวาดดวงตาสองข้างก่อนตามด้วยปากนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วโลลิปอปของเราเป็นไงบ้างคะง่ายไม่เอ่ยปีนี้อาจจะทำไม่ทันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเลี้ยงหรือขนมแจกเด็กๆก็ได้นะคะหรือใครจะทำแล้วให้เพื่อนก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยทีเดียวแหละเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ